เดินหน้าเอาผิดเต็มที่ค่ะสำหรับนักร้องสาวมาช่าวัฒนพานิชค่ะที่ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอก็ได้เผยภาพที่แคปมาจากผู้ใช้งานอินสตาแกรมท่านหนึ่งนะคะที่ได้มีการโพสต์ขอโทษเอาไว้แบบทุกช่องทางของโซเชียลเลยโดยมีใจความว่าตามที่ข้าพเจ้าได้เคยโพสต์ทำให้คุณมาช่าวัฒนพานิชได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงบัดนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดในการกระทำดังกล่าวจึงขอโพสต์ข้อความนี้เพื่อขออภัยไปยังคุณมาช่าและคุณมาช่าได้ให้ความกรุณาให้อภัยแก่ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจึงกราบขอโทษมาณที่นี้และจะไม่กระทำดังกล่าวอีกทางด้านพี่มาช่าของเราก็ได้เผยข้อความกำกับภาพดังกล่าวเอาไว้เช่นกันนะคะว่าชาได้มอบหมายให้ทางทนายเฉลิมชัยนั้นเป็นตัวแทนไกล่เกลี่ยกับทางคุณแล้วเขาก็เซ็นเซอร์ชื่อไว้นะคะที่สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีแล้วในเรื่องที่คุณคนนี้เข้าหมิ่นประมาทชาส่วนค่าเสียหายที่จะชดใช้ชาจะนำไปทำบุญต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ